เวลา 11:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่1โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รวม5คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,714 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลมีทักษะทางอาชีพสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษารวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการในปัจจุบันนอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายเพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นเลิศร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตภัคคะที่มีอัตลักษณ์